ให้ดูบรรยากาศในล็อบบี้นะคะโรงแรมมีเคาน์เตอร์เช็คอินลูกค้าสามารถเช็คอินได้ด้วยตัวเองและก็สามารถออกคีย์การ์ดด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันพนักงานแค่ยืนให้ข้อมูลอยู่ห่างๆลูกค้าทำเองหมดเลยเรามาถึงห้องพักเราแล้วนะคะห้อง150เดี๋ยวเราไปดูห้องกันค่ะห้องไม่ใหญ่นะคะอยู่ใจกลางเมืองค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะเราก็เจอเตียงเลยนะคะภายในห้องตกแต่งเป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินสวยงามอยู่นะคะห้องประมาณสัก32สแควร์เมตรนะคะห้องไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าถูกจัดวางไว้ลงตัวนะคะนี่เป็นมุมกาแฟนะคะมีน้ำให้ด้วยนะคะน้ำฟรีนะคะแล้วก็มีทูเซฟมีมุมกาแฟนะคะทำกาแฟถัดมานี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าค่ะกระจกแล้วก็ตู้ข้างหลังเนี่ยนะคะห้องข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นอีกตู้เสื้อผ้าหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะเรามาดูห้องน้ำกันนะคะซ้ายก็จะเป็นซิงค์นะคะกระจกมีทุกอย่างมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะมีจักรโครกนะคะมีโทรศัพท์ฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำนะคะก็สามารถที่จะอาบจากฝักบัวได้ด้วยนะคะก็มีทุกอย่างทุกสิ่งที่จำเป็นเบื้องต้นนะคะในการดำรงชีวิตนะคะก็สวยดีนะคะพอเราออกจากห้องน้ำไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะห้องก็จะตกแต่งห้องพื้นที่จำกัดนะคะแต่ว่าถูกจัดสรรไว้ลงตัวค่ะก็จะมีเก้าอี้นะคะนั่งมีโต๊ะเครื่องแป้งสามารถทำงานได้ด้วยนะคะแล้วก็มีชั้นวางหนังสือเล็กๆนะคะสวยงามอยู่นะคะโอเคนะคะอยู่ใจกลางเมืองนะคะPlace and hold the button in the inside of the door until the green new code lights up on outside of the door. จะให้ดูรอบๆห้องนะคะตั้งแต่เข้ามาจะเจอขวามือก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะห้องนอนเตียงนอนนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นห้องอาบน้ำตู้เสื้อผ้าอีกตู้เสื้อผ้าหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมน้ำดื่มแล้วก็ชากาแฟให้ดูห้องพักที่ห้องใหม่นะคะเราย้ายร่วงวันนี้เพราะห้องเก่ามันไม่เห็นวิวอะไรเลยนะคะห้องก็จะประมาณนี้นะคะแต่ยังดีที่ได้เห็นวิวหน่อยนึงนะคะได้เห็นท้องฟ้าได้เห็นต้นไม้หลังคาบ้านคนอื่นก็ยังดีนะคะเตียงก็จะเป็นเตียงคู่นะคะแต่นอนหลับสบายนะคะเตียงนุ่มดีมีเก้าอี้นะคะมีเก้าอี้แบบมีมุมนั่งนะคะแล้วก็มุมแต่งหน้านิดนึงตรงนี้นะคะสามารถเป็นโต๊ะทำงานได้ด้วยนะคะแต่ที่ดีก็คือเราเห็นวิวไม่เห็นกำแพงนะคะเหมือนห้องเธอฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะนี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำนี่ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งเล่นนะคะนั่งอีกเก้าอี้หนึ่งสตูนะคะก็จะมีมุมชากับมีน้ำดื่มฟรีนะคะพอเข้ามาซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็
นี่ก็จะเป็นชากาแฟนะให้ฟรีนะคะห้องน้ำเรามาดูห้องน้ำฝั่งนี้กันนะคะว่าเป็นยังไงเปิดมาก็จะเป็นชักโครกนะคะแล้วก็ซิงค์นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนเดิมนะคะห้องนอนมีอ่างอาบน้ำนะคะห้องนี้ไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะเป็นห้องชาวเวอร์แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะปกติเราก็ไม่ใช้อ่างอาบน้ำเหมือนกันห้องน้ำขวามือก็จะเป็นประตูทางออกนะคะผนังก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีลวดลายวอลเปเปอร์นะคะสวยดูโล่งสบายนะคะห้อง